วัสดีครับพี่เสมาสวัสดีสมปองว่าไงพี่ครับผมได้บรรจุแล้วนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยวันนี้โทรมามีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าพอดีผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับคือผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้มาเป็นครูที่ปรึกษาสภานักเรียนแต่คือผมยังไม่มีประสบการณ์เลยครับพี่ผมจึงนึกถึงพี่ขึ้นมาเลยโทรมาขอคำปรึกษาครับสบายมากสมปองงั้นมาเจอพี่ที่โรงเรียนสิได้ครับพี่ขอบคุณครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับพี่วันนี้คงรบกวนพี่แล้วล่ะครับด้วยความยินดีครับทานกาแฟเข้มๆก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเริ่มเลยไหมพร้อมหรือยังกาแฟเข้มมากเลยครับพี่เนื้อหาก็น่าจะเข้มข้นเหมือนกันเริ่มเลยครับผมขอเริ่มคำถามแรกสภานักเรียนคืออะไรครับสภานักเรียนคือองค์กรของนักเรียนซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากนักเรียนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนนักเรียนภายในโรงเรียนเป็นสื่อกลางเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิและหน้าที่ของนักเรียนกำหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคมอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่ครับถ้าผมจะเป็นครูที่ปรึกษาสภานักเรียนผมต้องเริ่มต้นจากอะไรครับต้องเริ่มจากการเปิดใจเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาสิครับงั้นวันนี้ผมมาหาพี่ผมก็เลือกไม่ผิดแล้วสิครับเริ่มเลยครับพี่ผมพร้อมที่จะเป็นครูที่ปรึกษาสภานักเรียนแล้วครับงั้นตามพี่มาเลยครับสภานักเรียนเป็นรากฐานที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตขึ้นเป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรนำกิจกรรมสภานักเรียนเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนานักเรียนโรงเรียนและสังคมในมิติต่างๆดังนี้ด้านการพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะต่างๆอาทิการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์การเห็นคุณค่าของตนเองการรู้จักเห็นใจผู้อื่นการเคารพในเสียงส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนน้อยการตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเช่นความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญญูกตเวทีความเมตตากรุณาความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความประหยัดรู้จักพอเพียงมีทักษะในการจัดการขยันอดทนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สภานักเรียนจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียนช่วยสร้างลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีจิตสำนึกสาธารณะเห็นคุณค่าของระบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 2. ด้านการพัฒนาโรงเรียนสภานักเรียนสามารถทำหน้าที่ให้ความเห็นเสนอแนะและร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์เป็นกลไกในการพิจารณาการกรองและให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและการจัดกิจกรรมขององค์กรนักเรียนช่วยดูแลทุกสุขของนักเรียนทุกคนและให้การพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและรักษาผลประโยชน์ของทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้ความช่วยเหลือผู้บริหารครูในการบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียนอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนนักเรียนสภานักเรียนจะต้องเป็นเสียงสะท้อนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสามารถดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคนสภานักเรียนมีส่วนช่วยประสานงานประสานความร่วมมือกับบุคคลหน่วยงานและเครือข่ายสภานักเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภานักเรียนสภานักเรียนมีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ทันต่อเหตุการณ์ตรงไปตรงมาเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสภานักเรียนต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้องสอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศ 3.
ด้านการพัฒนาสังคมและประเทศชาติร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดตั้งสภานักเรียนระดับประเทศช่วยให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านการบริหารด้านวิชาการด้านกิจการนักเรียนและอื่นๆทำหน้าที่สืบสานความรู้ภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติช่วยเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กการแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขรวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นผู้นำในการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนทั่วไปได้ปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือหรือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมการดำเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียนให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนั้นพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการดำเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียนสร้างบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชี้แนะแนวทางการดำเนินการการจัดกิจกรรมสภานักเรียนให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคมกำกับติดตามนิเทศและประเมินผลเพื่อพัฒนาการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภานักเรียนสรุปรายงานผลการดำเนินการสภานักเรียนเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว้าวข้อมูลเข้มข้นจริงๆผมได้ฟังที่พี่เล่ามาผมอินมากเลยครับพี่ถึงว่าแหละครับทำไมครูสภานักเรียนถึงเข้าถึงอุดมการณ์และจิตวิญญาณต่อการทำงานในพื้นที่ของความรักเหมือนพี่เลยครับวันนี้พี่ได้เห็นพลังในตัวน้องเห็นพลังของคนรุ่นใหม่จะช่วยสร้างสรรค์เด็กๆให้เป็นอนาคตของชาติผ่านกิจกรรมสภานักเรียนดีมากเลยครับ